คนที่เคยเกิดเป็นพญานาคและในชาตินี้เป็นมนุษย์แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ร้อนรนมักเป็นคนที่ขี้โกรธโมโหง่ายแต่ก็มักเป็นคนที่มีสติที่ดีอยู่ตลอดเวลารู้ว่าโกรธรู้จักระงับจิตใจของตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานเป็นคนที่รักพ่อรักแม่เป็นคนที่ชอบเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นเป็นคนที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่รักสัตว์เป็นคนที่ชอบเดินทางสันโดษเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นถ้ำอาจจะเป็นสถานที่ธรรมชาติและก็เป็นคนที่บางครั้งก็ชอบมักนั่งสมาธิและสวดมนต์